ก็วันนี้นะครับสวัสดีเป็นวันหยุดนั่นเองแต่ว่าพี่ต่ายก็ไม่ได้หยุดนะครับวันนี้ก็จะไปปล่อยรถแต่ว่าก่อนที่จะมาปล่อยรถนะครับพี่ต่ายก็มาสำรวจความเรียบร้อยที่นาก่อนแต่มีข่าวดีเมื่อกี้ตอนคือเหมือนเรากำลังเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยพี่ต่ายก็จะเอานี่มาใส่เนี่ยเปลือกไข่อันนี้ก็พี่ปุ้ยร้านยายแม่ให้นะเขาบอกเอามาใส่ที่ต้นไม้แล้วจะเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยเราก็เอามาใส่แต่เมื่อกี้ตอนที่พี่ต่ายจะไปฉีกน้ำคือเขาจะให้น้ำหมักมาด้วยน้ำหมักชีวภาพเขาอะแล้วทีนี้ได้กับข้าวเช้าแล้วอยากไปดูว่าเราได้อะไรกันเดี๋ยวตักน้ำสักนิดก่อนนาเก้าพี่น้องคุณครูชลิกาคุณครูชลิกาวันนี้พี่ต่ายต้องไปปล่อยรถอาจารย์ชลิกานะครับที่มาดูรถเมื่อวานเนี่ยส่งมอบจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้เลิก 9:59 โอ้อาจารย์ทำไมไม่รับ 7:00 ไปเลยเลิกดีไม่เขาได้เลิกนี้ไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเนี่ยเป็นไอ้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไอ้กระบอกฉีดอะที่พี่ต่ายฉีดน้ำปุ๋ยที่ว่าภาพก็ไปอะนี่มันมีสไลด์ขึ้นแหมมาสักทีไม่เคยเจอสักทีสงสัยไม่ทันเพื่อนเอ้มารอบนี้แหละได้นี่แล้วโอ้อันนี้คือน้องจะกลับลงสระไปคืนนะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้ลูกพ่อหนูนี่ไม่ได้อ่านสนธิสัญญาว่าออกแล้วห้ามเข้านะจ๊ะต้องงานข้อตกลงกันก่อนอุ้ยถ้าเข้าไปได้หมดนี่ปลาพี่ต่ายไม่น่าเหลือนะเนี่ยอันนี้น่าจอกตอนน้ำล้นนะครับโอ้เยอะเนี่ยอุ้ยมีปลานี่ด้วยปลาหมอวันนี้ได้กับข้าวเช้าแล้วอันนี้ก็น่าจะเสียชีวิตประมาณหนึ่งละเอ้าทิ้ง ก็อันนี้จะเอาไปทอดก็คงจะสไลด์ขึ้นหนีมาจากสระตรงนี้แหละครับนี่วันก่อนที่พี่ต่ายให้คนมาปลูกกล้วยให้ใช่ไหมก็เขาก็ทำเป็นสไลด์เนี่ยให้ปลาบืนขึ้นแต่ปกติมาตอนเย็นก็ไม่เคยเจอสักทีนะครับตอนเช้าเพื่อนก็น่าจะเอาไปดูแลให้วันก่อนมาเจอถุงกาแฟเจอกระป๋องกาแฟด้วยนะตกอยู่ไอ้เราก็เฮ้ยเราไม่เคยเที่ยวไอ้กินกาแฟเราไม่เคยเอามาทิ้งอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่เคยเอามากินที่นาด้วยอันนี้เดี๋ยวรอแห้งนิดนึงเดี๋ยวต้องเดินหาลุยดูนะครับเผื่อมีปลาอยู่
ตอนเย็นเดี๋ยวพี่ต่ายจะมารดน้ำต้นทุเรียนอากาศดีมากๆนะครับตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่นี้เราโอ้โหอันนั้นก็ป่าเยอะเหมือนกันนะแต่นี้ลงไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้านะมันลื่นเนี่ยมันต้องรอแห้งก่อนน้ำใสครับน้ำใสไหลเย็นถึงตัวปลาเราเห็นเพื่อนก็เห็นด้วยนี่นะก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเอากล้วยนวลมาปลูกอันนี้ดินตัวนี้ก็จะถมไม่ใช่ว่าถมเอามาไว้เผื่อปลูกต้นไม้คือปกติแล้วถ้าไม่ได้ไม่มีดินอย่างเงี้ยเวลาจะปลูกต้นไม้ทีก็ต้องไปขอพี่สมชายทีนึงอย่างเงี้ยวันนี้ได้ข้าวเช้าอันนี้จะเป็นต้นไดนารอดต้นหนึ่งไม่น่ารอดอันนี้ดินตอนแรกพี่ต่ายว่า20รดนี่เยอะนะจริงๆคือไม่เยอะเลยตอนเช้าก็ยังถือว่าเงียบมากๆนะสำหรับวิถีชนบทอันนี้เขาบอกว่าติดไว้จะหายก็ไม่เห็นหายนะกับพวกเนี้ยอุ้ยมีขี้นกด้วยอันนี้จะเป็นต้นขิงนะต้นขิงอันนี้มีคนมาขอเหมาแล้วนะแต่ไม่รู้เขาขายกันยังไงขิงตัวเนี้ยก็ขอเหมากับพี่ต้อมมันก็เลยอ่ะเดี๋ยวนั่นไปก่อนอันนี้ทางลงอันนี้ลดลงได้นะที่ไปต่ายเดินเนี่ยฝั่งนี้ไม่ปลูกอะไรเพราะไว้ให้รถเดินน้ำในสระก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอุ๊ยแต่เมื่อกี้ตกใจมากเพราะป่าเยอะมากถ้าสมมติว่าโอ้โหลงสระได้นี่ปลานิลพี่ต่ายไม่เหลือแล้ว แล้วให้ปลาช่อนเนี่ยพี่ต่ายน่าจะเป็นคนเอามาปล่อยเองแหละคือเราก็ไม่รู้ไงเรามาปล่อยปีหน้าก็คงจะนั่นอีกเนี่ยพี่ต่ายว่าต้องมีปลาแน่นอนกล้วยก็รอนั่นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพามาดูว่าต้นทุเรียนเขาจะอาการเป็นไงคือตอนเช้าก็อาการดีแหละทรงดีอันนี้ครบ1อาทิตย์นะที่ปลูกนะเดี๋ยวพี่ต่ายล้างมือไปนั่นก่อนก็เรียกว่าไปเตรียมตัวไปปล่อยรถก่อนถ้าตอนนี้ก็น่าจะ6โมงครึ่งมั้งทำกับข้าวเสร็จทอดปลาเสร็จก็สัก7โมงไปพอดีจะไปถ่ายตัวมิวให้ดูด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่โชว์รูมครับเดี๋ยวจะสวัสดียังเป็นทางการ